สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูอีกหนึ่งเหรียญ นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับนะครับผมซูมให้ดูชัดๆนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญพระราชพิธีนะครับฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีนะครับในหลวงของเรานะครับนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเหรียญนะครับด้านข้างเหรียญก็ปกติทั่วไปนะครับนะครับปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับครับด้านหน้าของเหรียญจะมีความแปลกนะครับกว่าเหรียญ10บาททั่วไปครับก็คือตรงกรอบของเหรียญนะครับจะมีดอกมีดวงมีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นเกลียวๆนะครับก็แล้วแต่จะดูกันนะครับครับว่าเหรียญทั่วไปนี้จะไม่มีริ้วแบบนี้นะครับเป็นริ้วขอบแบบนี้ไม่มีนะครับแต่เหรียญนี้จะมีนะครับอันนี้ครับถือว่าเป็นเหรียญสวยงามนะครับที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนะครับว่าเก็บไว้ดูก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมเหรียญนะครับของรัชกาลที่9ของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังใหม่นะครับให้ดูด้านหลังใหม่นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมซูมให้ดูชัดๆนะครับเขาก็จะเขียนว่าพระราชพิธีฉลองนะครับศรีราชสมบัติครบ60ปีนะครับนะครับนะเหรียญ10บาทนะครับของประเทศไทยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาให้ดูอีก1เหรียญ10บาทที่น่าสะสมครับณตอนนี้นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยวจะมีเหรียญแปลกๆใหม่ๆหรือเหรียญที่น่าเก็บสะสมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ